พอบอก80ไร่ตอนนี้สินค้าเนี่ยมาเข้าบ่พอส่ง80ไร่นี่ก็ยังบ่พอกันเพราะว่าสัตว์มันก็คือมันกินทุกมื้อแม่นบ่ล่ะวิธีการเลือกท่อนพันธุ์วิธีการที่สิเอาไปปลูกต้องเฮ็ดจังได๋เนี่ยเอาขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งเอาท่อนพันธุ์จ้ะขั้นตอนแรกคือเตรียมดินกับน้ำถ้าไม่มีน้ำก็คือบ่ต้องปลูกน้ำคือหัวใจสำคัญแต่งปลูกหญ้าใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยกันจนเขาเอาไปปลูกตามกันนี่ล่ะไปทั่วประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจ้ะตอนจักปีแล้วฮื้อนี่ตอนนี้คันนับหลักๆคนเริ่มรู้จักก็ประมาณ51 52โอ้เป็น10เริ่มรู้จักว่าปลูกหญ้า15 16ปีพุ่นน่ะจ้ะพี่น้องครับบ่าวโรมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่ยกฟาร์มบ่ได้มาถ่ายงัวได้ครับแต่ว่าอยู่กาฬสินธุ์พี่น้องอาจสิฮู้จักว่าคือแหล่งปลูกหญ้าใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยบ่าวโรมอยู่กับพี่ยกเจ้าของยกฟาร์มที่เพิ่นปลูกหญ้าประมาณ80 90ไร่และก็เพิ่นเฮ็ดอาชีพนี้ประมาณ15ปีน่าสิเป็นกลุ่มแรกๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้พี่ยกนี่พาไปเบิ่งแน่ว่า1วิธีการปลูกวิธีการดูแลแล้วก็หญ้าประเภทต่างๆบ่ว่าสิเป็นหญ้านรกจักรพรรดิเนเปียปากช่อง1เดี๋ยวให้เกิดซุปเปอร์ลีฟซุปเปอร์ลีฟอิสราเอลหวานอิสราเอลมี5สายพันธุ์5สายพันธุ์เลยมื้อนี้เฮาสิกรุ๊ปรวมกันให้พี่น้องได้เห็นกันว่าการปลูกหญ้าจากประสบการณ์ที่5ปีแล้วสิได้ข้อแนะนําดีๆจากพี่ยกจากประสบการณ์เนาะพี่เนาะเดี๋ยวพาผมเข้าไปเบิ่งแหน่เด้อในสวนว่าสิเป็นจังได๋ก่อนอื่นทดสอบว่าน่ากินมันสิแซ่บบ่ได้บ่เบิ่งรวมๆไปเลยอยู่เอากินพื้นที่จักไร่ครับนี่ปลูกอยู่ได้นี่ก็เฮาปลูกประมาณ80ไร่จ้ะ80ไร่จ้ะแต่ถึงที่เซากับที่เจ้าของบอกผิดหยังแน่ยกฟาร์มเฮานี่เว้าปัดฟังแม่คุณพี่แน่มื้อข้างหลังหญ้าอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์เลยแหล่งข้างหลังนี่ต้นสูงๆคืออ้อยคือเฮาไว้สําหรับบดเฮ็ดหญ้ามักบอกต้นสันสันคือขายสดกับเฮ็ดถอนพันธุ์พอบอก80ไร่ตอนนี้สินค้าเนี่ยมาเข้าบ่พอส่งเพราะว่าปีนี้คือสภาพอากาศมันบ่เป็นใจมันเลยเฮ็ดให้มันการเจริญเติบโตบ่ดีเออมันเลยขาดช่วงทุกปีอาจจะขาดช่วงแค่ประมาณเดือนหรือเดือนนิดๆแต่ว่าปีนี้ครับ3เดือนกว่าๆแล้ว3เดือนในการที่มันขาดช่วงไปแล้วก็เลยเฮ็ดให้สินค้ามันบ่พอขายแม่นจ้ะแต่ละปีนี่ก็บ่พออยู่แล้วแม่นบ่หมายถึงว่า80ไร่นี่ก็ยังบ่พอกันจ้ะเพราะว่ามันบ่แม่นเฮาตัดมื้อนี้มื้ออื่นเฮาสิได้ตัดแม่นจ้ะก็จังว่าหั่นล่ะเนาะบ่ได้ปงโลดเนาะสัตว์มันก็คือมันกินทุกมื้อแม่นบ่จ้ะมันก็บ่โอ้เราก็ให้สัตว์ของเราด้วยแม่นจ้ะงัวเฮานี่เลี้ยงหลายบ่งัวก็ประมาณเกือบ50ตัว50ตัวควายอีก11ตัว11ตัวแต่ว่าก็ตัวใหญ่ก็8ตัวแล้วจ้ะเออก็จังว่านี่อุปุ้งยิงปิ้งอยู่ควายที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนใดมาปลูกหญ้าปลูกหญ้าเริ่มปลูกหญ้าประมาณ4 9จ้ะก็คือตอนนั้นคือวัตถุประสงค์เลี้ยงงัวจะของแต่ว่าพอปลูกแล้วมันงามแบบนี้ล่ะมีคนมาขอซื้อก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนว่าเอ้าหญ้าก็มีผู้ซื้อตัวนี้หญ้าก็ขายได้ตัวนี้ผมเห็นขายอยู่นําทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์นี่เขาขายมาดูนปานใดแล้วตอนแรกก็เฮานี่ล่ะจ้ะไปขายก่อนช่วงออกถนนจ้ะช่วงเริ่มลักๆก็ประมาณปี51 52อ๋อพี่หยกบ่เป็นคนเริ่มต้นบ่แม่นพี่จ้ะแต่ว่าในครอบครัวกับญาติพี่น้องจ้ะกันจนเขาเอาไปปลูกตามกันนี่ล่ะไปทั่วประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจ้ะตอนจักปีแล้วฮื้อนี่ตอนนี้คันนับหลักๆคนเริ่มรู้จักก็ประมาณ51 52โอ้เป็นเริ่มรู้จักว่าปลูกหญ้า15 16ปีพุ่นน่ะจ้ะแต่ว่าแปรรูปเป็นหญ้ามากปี55ปี55ท่อนพันประมาณ59 60บ่แม่นจังสิได้ขายท่อนพันเริ่มแม่นจ้ะคนเริ่มรู้จักหญ้าแล้วคนเริ่มอยากปลูกมีจักพันสายพันนี่ในหญ้าตอนนี้เฮามี5สายพันจ้ะมี1 1เริ่มแรกนี่ไปแค่อันนี้ขายสดกับท่อนพันครับ2เนเปียปากช่อง1แต่ก่อนก็ขายสดต่อมาเฮ็ดหญ้ามักกับท่อนพันครับ3หญ้าหวานอิสราเอลข้างล่างนี่แหละจ้ะตัวต่ําๆเตี้ยๆนี่จ้ะจ้ะอันนี้ก็ขายสดกับท่อนพันหญ้ามันใหญ่อีหลีมันใหญ่ซ้ําใดคันเฮาปล่อยไว้หลายเดือนมันก็สูง2เมตรพุ่นล่ะจ้ะคันเฮาเฮ็ดเป็นท่อนพันอ๋อบ่แต่ว่าคันอันนี้คือเฮาขายสดก็คือเกี่ยวเลยอีกอาทิตย์นึงหรือว่าซ้ํานี่ก็ตัดได้แต่ว่าตัดเลยอยากได้ปริมาณก็ไว้อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์บ่ข้อดีของมันนี่คืออะไรครับตัวนี้นี่แตกก่อดี1แตกก่อดีละไปโปรตีนสูงลําต้นอ่อนยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกจ้ะ4เนเปียนรกจักรพรรดิโอ้คล้ายๆกันกับปากช่องนึงจ้ะขายสดกับท่อนพันตัวนี้ข้อดีมันคือจังได๋แน่ครับนี่อันนี้ก็คือเฮาสามารถเฮ็ดเป็นหญ้ามักได้จ้ะแล้วมันก็อยู่ทนอยู่ได้หลายปี5มัก5เนเปียไทยเขินซุปเปอร์ลีฟคือข้าวโพดใบมันคือข้าวโพดบ่แม่นจ้ะลําต้นก็อวบอ่อนเป็นหยังคือได้ใช้ชื่อว่าเนเปียไทยเคลื่อน
อันนี้ท่านอาจารย์ดร.ธำรงศักดิ์พลบำรุงคนเป็นปรับปรุงสายพันธุ์แล้วก็เอาพันธุ์ใหม่ปลูกเพราะว่าแล้วปลูกอยู่ท้ายเขื่อนน้ําบ่ห้อยฮอดมันก็ยังอยู่ได้มันทนแล้งมันทนแล้งตัวนี้น่ะทนแล้งแล้วก็มันใหญ่ไวแสดงว่าเหมาะกับหม่องใดที่แบบน้ําบ่หลายเนี่ยจักหน่อยจ้าก็แก้ปัญหาเรื่องว่ามันทนแล้งมันก็ยังอยู่ได้ขั้นตอนแรกเว้ากันง่ายๆนะสมมุติว่าบ่าวรูมได้ท่อนพันธุ์ไปแล้วล่ะแล้วยังไงวิธีการเลือกท่อนพันธุ์วิธีการที่สิเอาไปปลูกต้องเฮ็ดจังได๋เนี่ยเอาขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งเอาท่อนพันธุ์จ้าขั้นตอนแรกคือเตรียมดินเตรียมดินจ้ากับน้ําถ้าไม่มีน้ําก็คือบ่ต้องปลูกน้ําคือหัวใจสําคัญพื้นที่หม่องนี้มันอยู่ใกล้โรงงานแป้งมันบ่แม่นจ้าคือเป็นจุดเด่นขอได้เปรียบของเฮาเอาติมันมีน้ํามาให้ใส่ล่ะใส่แล้วมันเขียวโอ้น้ําก็มาจากน้ําที่เขาบําบัดแม่นจ้าจากโรงงานแป้งแล้วนี่บ่แม่นจ้าก็เอาน้ําจากนั้นแหละมาปลูกจ้าแต่ว่าน้ําก็คือคุณภาพน้ําอุตสาหกรรมให้ออกมาใส่ได้บ่อุตสาหกรรมก็คือตัวตลอดอ๋อหมายถึงว่าก็ต้องผ่านการบำบัดผ่านอย่างต่างๆก็คือไม่มีสิ่งตกค้างไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติทั้งคนสัตว์สิ่งของเอามาเฮ็ดมันก็คล้ายๆน้ําในบ่อนั่นอย่างเฮาที่เพิ่นบำบัดมาแล้วแม่นจ้าก็ง่ายๆก็คือมันก็งามนําย้อนน้ําอันนี้นําเพราะว่ามันต้องใช้น้ําเยอะมั้ยก็ถือว่าหลายเติบอยู่จ้ะแต่ว่าก็บ่ซ้ําเขาแต่ว่าก็คือให้ประมาณอาทิตย์ละเทื่อจะดีจ้ะแต่ว่าเวลาให้คือให้มันซุ่มบ่แม่นว่าให้มันพอให้บ่แม่นไก่คันแล่นไก่นี่คือมันต้องได้ให้รู้โอ้มันต้องให้มันซุ่มแบบอิ่มตัวแบบนี้อิ่มตัวแบบนี้ถ้าพี่หยกแนะนําก็คือว่าเป็นเรื่องน้ําเลยแม่นบ่จ้าน้ํานี่คือเฮาให้จังได๋นี่เฮาปล่อยตามร่องจ้ะเฮาต่อท่อมาแล้วก็โอ้ต้องทําร่องแบบนี้ขึ้นมาเป็นคูขึ้นมาแบบนี้คือคล้ายคันนาขึ้นมาจ้าแล้วก็ปล่อยเลยแต่มันไหลเอไปเลยบ่แม่นจ้าไหลห้วงไปเลยน่ะนะไหลห้วงไปเลยเบิ่งฟังน่ะมันจะเห็นง่ายกว่าเอาเตรียมดินเตรียมหยังจังได๋อธิบายนะครับนี่อันนี้จ้าไถ2รอบจ้าแล้วก็ปั้นยกคู่เลยก็คือทางที่ดีคือเฮาเตรียมดินให้มันร่วนที่สุดเท่าที่เฮาจะให้ร่วนได้ก็คือไถถ้าไม่มีวัชพืชเฮาสิค้ำลายมันจังได๋ล่ะวัชพืชบัดนี้ไถหลายๆรอบไถหลายๆรอบแล้วก็ปีนไปปีนมาให้มันอันนั้นอันนี้คือหลักการสําคัญของการเตรียมดินก็คือว่าให้มันร่วนมากที่สุดแล้วก็ให้วัชพืชมันตายแห้งไปเลยก่อนใช่ถ้ายังไม่ตายก็ไถมาอีกแม่นจ้าเป็นหยังคือต้องป้องกันวัชพืชปานนั้นอย่าเฮามันสิได้งามแล้วพอหลังปลูกเฮาบ่ต้องเสียเวลาไปกําจัดมันจะพืชหลายหรอกบ่แม่นจ้ะคันมันคล้ายๆปลูกข้าวนี่บ่ถ้าจังซั่นเฮาก็ต้องไปลกหญ้าอันอื่นออกแม่นจ้ะทุกอย่างคันเฮาบ่กําจัดแต่ที่แรกๆมันสิยุ่งยากแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ผลมันวัชพืชเยอะมันดูแลยากเออเพราะว่าเฮาเตรียมดินบ่เป็นเตรียมดินบ่ถูกแม่นจ้ะแล้วคนแบบหญ้าโหกบัดนี้ก็ไปขุดปลูกแล้วก็บอกว่ามันบ่งามดินแบบไหนบัดนี้น่ะคันทางดีล้วนปนทรายมันสิงามเร็วบ่แต่ว่าก็ปลูกได้ทุกชนิดดินแล้วทีนี้คือดินอะไรแบบนี้นะล้วนปนทรายใช่จ้ะคือดีเลยตัวนี้จ้ะได้ขอได้เปรียบคือล้วนปนทรายมันก็สิงามล่องซ่องตัวนี้เป็นหญ้าอะไรไหนท่อนพันธุ์ที่เราปักลงไปจ้ะนี่คือท่อนพันธุ์มันแม่นจ้ะเอาเสียบลงไปจังซี่บ่เดี๋ยวนี้เสียบคือมันนี่แหละจ้ะโพประมาณเส้น2เส้นเอาติแล้วเราเสียบยังไงเวลาวางลงแล้วก็จับเสียบจ้ะเอามาคือสิมาง่ายมาได้แทบบัดนี้ก็คือปลูกมันนี่แหละจ้ะปลูกมันแต่ว่าทําไมเสียบข้างๆไม่ได้เสียบตรงกลางบ่เพราะว่าเวลาให้น้ํามันสิได้กินเร็วยังบ่เสียเวลาให้ดนโอ้คันทางที่ดีคือใส่นี่ก็ได้แต่ว่าเสียเวลาให้น้ําดนกว่ามันจะมันอยู่สูงโพดแม่นจ้ะอันนี้มันสิแตกกอบ่แตกจ้ะสมมุติว่าผมได้ท่อนพันธุ์ออกมานี่นะครับท่อนพันธุ์มันสิยาวประมาณประมาณเกือบ20เซนจ้ะ20เซนก็ประมาณนี้บ่ยาวปานนั้นประมาณ20เซนนี้นี่ล่ะจ้ะนี่ก็สิเสียบลงไปจ้ะแล้วก็เสียบลงไปแบบนั้นจ้ะเสียบข้างซองฟังนี่บ่เลือกแค่ฟังใดฟังหนึ่งจ้ะโอ้ฟังใดฟังหนึ่งจ้ะโอ้แสดงว่าถ้าเราเลือกฝั่งนี้แล้วก็ต้องฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันมันจะได้ระยะห่างดีจ้ะเพราะอีกประมาณ 4-5 มื้อหญ้าวัชพืชเม็ดเล็กๆที่มันเริ่มเกิดมาจ้ะเฮาก็ไถพ้วนกบฝั่งนี้ไว้หญ้ามันก็สิบ่มีนั่นเบิ่งตัวอย่างแปลงนั่น2อาทิตย์ไถพ้วนกบโอ้บ่จ้ะต้องไถพ้วนกบอีกรอบนึงแม่นจ้ะบัดนี้คู่มันก็สิบางลงคือเป็นคือตัวนั้นเลยโอ้มันต้องไถอีกรอบนึงเฮาได้ท่อนพันธุ์มาเฮาไปเบิ่งจังได๋เฮาจังสิเอาบอกว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็คือนี่แหละจ้ะส่วนมากคันหม่องเงามันเป็นสีเข้มๆแก่ๆมันจะงอกซ่ากว่าหม่องปลายแต่ว่ามันจะแตกกอดีแตกกอใหญ่อ๋อมันต้องเป็นเงาที่มันเท่าๆแก่ๆจ้ะบ่แม่นเอาช่วงปลายมันแต่ว่าก็บ่แม่นว่าแก่จัดแต่ว่าสามารถปลูกได้หมดเวลาเฮาปลูกเฮาก็เอาหมดแล้วจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้แนะนําก็คือที่มันสิต้องเป็นสีน้ําตาลจักหน่อยมันถึงจะแตกกอดีแตกกอดีแตกกอเยอะแล้วก็ทนทนด้วยจ้ะเฮาคือถ้าตัดออกไปแล้วมันอยู่ได้จักมือแบบนี้ท่อนพันธุ์อย่าเกินอาทิตย์จ้ะบ่จ้ะก็คือรีบปลูกเลยจ้ะอย่าให้เกินอาทิตย์นึงจ้ะ
แสดงว่าเตรียมมันให้มันแล้วซะก่อนให้มันมีแปลงซะก่อนจะไปหาซื้อท่อนก็ได้จ้าแต่ว่าชักล่องน่ะได้ท่อนพันมาจังค่อยชักล่องคันเฮาชักล่องไว้คันฤดูฝนก็สิตกถึกมันสิแน่นดินมันสิแน่นก่อนก็แสดงว่าดินห้ามแน่นอีกตอนเฮาเสียบลงนี่มันสิเสียบยากโอ้เตรียมดินไว้ก่อนพอได้ท่อนพันมาปึ๊บก็ขึ้นล่องแล้วก็เสียบน้ำกดเลยง่ายไปจังซี่ระยะห่างเบิ่งครับพี่น้องครับนี่คือระยะห่างอันนี้เฮาอันนี้เฮากี่ทีเฮาอยากได้หลายเลยปลูกทีแล้วปลูกทีแต่ว่าถ้าแนะนำคุณพี่แนะนำเท่าไหร่ประมาณ50เซนเกือบ60จ้ะ50ถึง60เซนจ้ะประมาณนี้ปลูกเป็นคู่แบบนี้บ่จ้ะเสียบเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้เนาะนั่นบัดนี้นั่นดูแลรักษาเฮากับไถพ่วนกลับมาแม่จ้าบัดนี้ร่องมันก็สิกลายเป็นคือมันอยู่กลางเลยได้ที่นี่เนาะคือจังมันอยู่กลางอะลีแม่นจ้ากับปลูกคือกันหมดเฮาพอเฮาไถกบมาโอ้ต้องไถกบมาใหม่จ้ามันสิกำจ้ากบมาอีกฝั่งนึงจ้านะครับผมตัวนี้คือคักๆกบอีกฝั่งนึงมันก็คือจังมันอยู่ทางตรงกลางเนาะเนี่ยจ้าตัวนี้ผมเห็นเหมือนปุ๋ยหรือเปล่านี่ยอดปุ๋ยเมื่อเช้านี่จ้าเล้งเป็นปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอันอินทรีย์จ้าเพราะว่าเพิ่นเอามาให้ทดลองก็เลยเอามาทดลองโอ้ทดลองอันนี้2อาทิตย์จ้า2อาทิตย์มันก็เริ่ม2อาทิตย์วันพฤหัสมื้ออื่น2อาทิตย์ปูรูปิรีออกมาแล้วจ้าเบิ่งแง่งจังได๋เอาตั้งแต่ปลูกตั้งแต่อีหยังพอปลูกได้หลังจากนี้ประมาณอีก 3-4 มื้อเฮาก็ไถกบแบบนี้แหละจ้าแล้วก็กบเงามันคันมีเวลาก็เอาจอบใส่แรงงานคนกบเงามันก็ให้น้ําให้น้ําจ้าหลังจากนั้นปุ๋ยใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เอาติจ้าแต่ว่าหม่องอื่นอาจต้องใส่เพราะของเฮาได้น้ําโรงงานมันมีปุ๋ยอยู่แล้วโอ้ในน้ําโรงงานมันจะมีธาตุอาหารของมันอยู่เพราะว่าเขามาทํามาจากแป้งจากอะไรมันก็บําบัดออกมาจ้าโอ้ข้อดีของเฮาคือเฮาได้น้ําแม่นจ้ะได้น้ำตลอดปีแล้วก็มีในน้ำมีสารอาหารสำหรับหญ้าสำหรับหญ้าตัวนี้จ้ะมันก็เลยสวยแม่นจ้ะแต่ถ้าที่อื่นก็ถ้าเกิดอยากให้มันงามก็ใส่ปุ๋ยซะใส่ปุ๋ยหรือมุนสัตว์เหรอจ้ะดีขี้งัวขี้ควายปุ๋ยอินทรีย์แม่นก็คือมันก็คือหญ้าชนิดนึงขนาดหญ้าอย่างอื่นมันยังงามได้ง่ายนี่ถ้ามีน้ำมีหญ้ามันก็สิงามจะเรียกว่าปลูกง่ายอยู่ปลูกง่ายแต่ว่าแรกๆคือช่วง 2-3 สัปดาห์แรกก็คือใส่ใจมันอย่าให้มันมีวัชพืชแล้วก็ให้น้ำดูๆมันจะได้งามเร็วเวลาเขาเอาไปใช้เขาเอาไปใช้แนวใดบัดเอารถตัดเลยจ้ะเอารถแล่นเขามาตัดเลยรถนี่ยังล่ะรถตัดหญ้าจ้ะรถไถรถไถตัดหญ้าจ้ะแล้วจังหอบเอาบ่บ่จ้ะมันสิปั่นบดเลยโอ้มันจะเป็นระบบของมันเลยจ้ะคือถ้าปะหญ้าตัวนี้มันต้องปั่นบดไปพร้อมบ่แม่นจ้ะที่จริงคันเฮาบ่มีเครื่องบดเครื่องไอ้รถไถเฮาก็ตัดใส่รถแล้วก็ไปป้อนเขาเครื่องงัวเขายังสิกินได้ง่ายแม่นจ้ะเพราะว่าคันแบบนี้มันกินแต่ใบมันก็จะสิดล่ําถิ่มคันเฮามีล่ําน้ํามันก็สิแบบว่ามีเหยื่อใหญ่แม่นจ้ะโอ้มันก็จะกินหยําได้หมดแม่นจ้ะแต่ถ้าไปแบบนี้นี่มันก็จะกินแต่ใบเพราะมันอ่อนจ้ะแต่ถ้าเฮาซอยให้มันนี่ก็คือเห็ดลาบให้มันนี่ได้ 100% มันสิกินได้ 100% จ้ะมันก็จะได้กินท่อนกินอีหยังมานําจ้ะแต่ว่าข้อเสียของปีนี้ล่ะจ้ะฮะฝนตกคักมันเลยเฮ็ดให้วัชพืชมันขึ้นโอ้นี่บ่จ้ะแต่ปกติมันสิบ่หลายปานนี้วัชพืชน่ะแม่นบ่ปกติหญ้าปลูกเฮาสิงามกว่านี้เพราะปีว่าหั่นฝนตกคักก็เลยแตกกอหน่อยแม่จ้ะเพราะว่ามันมีวัชพืชแม่นจ้ะเฮาก็สิไปนั่งไผเอาดึงเอาวัชพืชออกมันก็สิอุกังอยู่ได้เนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งเหมือดฝนคันเฮาตัดรอบนี้ออกไปเฮาแต่งต่อรอบหน้ามันก็สิแตกกอหลายกว่าเก่าอยู่จ้ะอ๋อเพราะว่าเฮาสิตัดออกปึ๊บไอ้ซุ้มนี้มันก็สิหนีออกนําเนาะเฮาก็แต่งกอแต่งหยังไม่คันมันมีแดดหญ้าปลูกเฮามันจะดีดโตนี้วัชพืชได้เร็วคันมันบ่มีแดดวัชพืชสิคุ้มหญ้าเฮามักทั้งแดดมักทั้งน้ําแม่นจ้ะคือข้อดีของมันมีแดดมีน้ํามันสิใหญ่เร็วฟังนั่นเด้อซั่นคือกันจ้ะไปเบิ่งอันที่ตัดออกอันนี้คือตัดแล้วต่อมันก็สิสูงซ้ํานี้แม่นบ่จ้ะตัดมื้อเช้านี่จ้ะโอ้ถ้าต่อตัวนี้นี่เฮาเอาไปปลูกกันต่อก็ได้แม่นบ่ซุ้มมื้อนี้ก็ได้คือกันจ้ะได้คือกันคันเฮาไปปลูกเฮาก็ไปตัดเอาย่าวๆพุ่นแล้วจ้ะบ่อย่ามาตัดเอาสั่นๆสิคิดคาดนั่นแล้วแม่นบ่ปกติแต่ว่าแต่งตัวแต่งแบบใดบัดนี้ตัดหลังตัดแล้วจ้ะเครื่องตัดหญ้าแล้วจ้ะโอ้แต่งเฮ็ดหยังแต่งให้มันเสมอกันแล้วเวลามันแตกกอขึ้นมามันจะได้พร้อมกันอันนี้แต่งแล้วแม่นบ่นี่แม่นจ้ะนี่ล่ะแต่งอ๋อให้มันเลียดลงเลยบ่ให้มันจ้ะบัดนี้หญ้าปลูกเฮามันสิได้ดีตัวนี้วัชพืชวิธีการแต่งแบบใดให้มันยาวซําแล้วคันหญ้าแก่เฮาตัดชิดดินได้อันนี้หญ้าเฮามันบ่ได้แก่คักก็เลยดินขึ้นมานิดนึงนิดนึงแต่ถ้าแก่นี่คือชิดไปเลยแม่นจ้ะมันก็บ่ตายแห้งคักดีแห้งแตกดีคันหญ้าแก่โอ้นี่คือตัวนี้คือตัดไปแล้วดีจักไร่นี่ตัดไปแล้วนี่ครับ6ไร่6ไร่7ไร่พุ่นล่ะจ้ะโอ้อันนี้แม่นเบิดบ่นี่หม่องของเฮาเบิดบ่นี่จ้ะได้ยินว่ามีหญ้ามักนําเดี๋ยวพาไปเบิ่งหญ้ามักแน่จักหน่อยตัวนี้ก็คือเป็นหญ้าอีหยังที่เพิ่นตัดมานี่นรกจักรพรรดิจ้ะนรกจักรพรรดิก็คือหอมหอมเนาะมันบอกเหม็นเขียวมั้ยมันหอมๆมันสดๆแบบนี้
คำว่าหญ้ามักมันคือหญ้าอีหยังคำว่ามักเอามามักแบบใดเอามามักก็คือยืดอายุการเก็บรักษาของมันจ้ะแต่ว่าบางคนเพิ่นอาจใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปอีกเพิ่มสารอาหารแล้วก็เพิ่มอายุการเก็บรักษาอ๋อบ่จ้ะแต่ว่าของเฮาคือหญ้า 100% หญ้า 100% แบบนี้แหละแต่ว่าเฮาเฮ็ดเพิ่นมันเป็นสุญญากาศก็คือเฮาใช้เครื่องตัดแหละตัดมาจ้ะตัดมาปึ๊บมันก็สิย่อยออกมาเป็นแบบนี้แม่นจ้าทั้งต้นพันชิ้นพันแล้วมันกินได้ 100% จ้าแบบมันก็สิย่ํากรวบๆๆเลยงัวก็ได้บ่ได้ทิ่มเพราะหลังจากตัดมาแล้วเฮาก็สิเอามาบรรจุพันธุ์บรรจุเข้าไปก็คือเอาใส่ถุงบ่จ้าใช่ถุงแบบใดตัวนี้ล่ะข้างในเพราะว่าเฮาต้องใส่พลาสติกข้างในเพื่อดูดอากาศเพื่อดูดอากาศออกบ่จ้าแล้วมักบ่ต้องใส่หยังเลยบ่บ่ได้ใส่แต่ก่อนเฮาใส่เกลือจ้าต่อมาเฮาบ่ได้ใส่บ่ใส่แต่ก่อนคือใส่สันเกลือใส่เกลือเพิ่มรสชาติความน่ากินแห่มันกินแซ่บเอาติจ้ะต่อมามันแซ่บมือจ้ะลูกค้าว่าแซ่บมือมันแซ่บมือคนจ้ะแซ่บแต่งัวกับที่แซ่บของมันอยู่จ้ะหลังจากนั้นเฮาก็มากอกใส่ปึ๊บแล้วเฮ็ดจังได๋นี่บ่นี่เจ้าใส่ถุงนี่ล่ะใส่ถุงนี่จ้ะ25กก25กกเฮาสั่งบ่หรือเฮากะเฮาสั่งจ้ะมีแต่สั่งอยู่ก็คือหญ้าสดๆธรรมดานี่บ่อันนี้นี่เฮาบรรจุมื้อใดนี่มื้อเช้านี่จ้ะอันนี้คือมื้อเช้าคือรอบมื้อเช้านี่จ้ะก็บ่ได้ใส่อีหยังเลยบ่นี่บ่ได้ใส่จ้ะเอ้าบ่มันคือที่อยู่ได้โดนแสดงนี่ล่ะจ้ะคันเฮาบ่ดูดอากาศมันก็อยู่ได้บ่โดนโอ้ต้องดูดอากาศออกแม่นจ้ะคือจังซีนสุญญากาศเลยนะแม่นจ้ะโอ้แข็งเป๊กเนี่ยครับเรียบร้อยอันนี้คือเรียบร้อยเลยแม่นจ้ะโอ้แล้วเฮาก็หมุนๆๆมัดๆจ้ะอันนี้คือการเซตกระบวนการมันแหละแม่นจ้ะบัดนี้ก็เอาขึ้นสายพานลำเลียงขึ้นรถขายจำหน่ายกระสอบนึง25กกจ้ะกิโลละจักบาทบัดนี้กระตก2บาทจ้ะแต่ว่าถุงข้างนอกคันลูกค้าเก็บกลับมาก็เฮาก็คิดให้เบิดละ3บาทโอ้นี่บ่ถุงอันนี้แม่นจ้ะใส่จนกว่ามันจะขาดโอ้อันนี้คือรับซื้อคืนจ้ะถ้าคุณอยากเอากลับมาขายต่อก็3บาทก็หักไปแม่นจ้ะหัก3บาทออกกระสอบนึงก็50บาทแม่นบ่แม่นจ้ะหญ้าอีหยังราคาสูงที่สุดในนี่มันก็ราคาเปรียบเทียบระหว่างคันหญ้าสดกับหญ้ามักหญ้าสดสิได้เงินดีกว่าเพราะว่าอย่างรอบตัดเร็วกว่ารอบตัดก็คือประมาณ1เดือนถึงประมาณ45มื้อหมายถึงว่าจังได๋รอบตัดบ่เข้าใจรอบตัดคือสมมุติเฮาตัดออกไปแล้วแม่นอีกประมาณ30วันถึง45วันได้ตัดอีกรอบตัดอีกรอบนึงได้จ้าคือแต่ว่าหญ้าบดนี่คือส่วนมากบ่ต่ํากว่า3เดือนมันต้องเอาตัวใหญ่ๆเลยแม่นบ่แม่นจ้าคือเอาไปหมักตัวนั้นน่ะจ้าแต่ว่าก็คือข้อดีของหญ้าบดคือมันสามารถเก็บได้โดนแล้วก็คือบ่ได้ไปแย่งลูกค้ามันคนละตลาดแม่จ้าส่งงัวนมงัวหยังได้ต่างจังหวัดได้คือข้อสําคัญคือมันสามารถที่จะส่งขยายตลาดเราไปได้จ้าเฮาเฮ็ดปริมาณหลายๆได้บ่ตัวนี้เฮาก็เฮ็ดน้อหญ้ามักนี่เนาะจ้าแต่ว่าแนวได้เงินดีก็คือขายท่อนพันนั่นน่ะจ้าแต่ว่าท่อนพันมันจะเป็นช่วงใดช่วงนึงซื่อๆมันบ่สามารถขายได้ตลอดคืออาหารสาที่ท่อนพันเฮาขายเท่าไหร่จังได๋ก็ท่อนละบาทคันออนไลน์ก็ลดให้จ้ะบ่จ้ะท่อนละ1บาทแล้วไอ้ตัวที่ถ้าเราตัดเป็นสดนี่มันกิโลละเท่าใดบ่ได้ขายเป็นกิโลขายเป็นมัดจ้ะแต่ว่าก็เฉลี่ยก็ประมาณกิโลละ2บาทกิโลละ2บาทจ้ะแต่ว่าหมัดออกมานึงแล้วมันก็สิหมัดละเท่าใดหมัดละจักบาทส่วนมากคันหมัดใหญ่เพิ่นเฮ็ดหมัดละ20บาทหมัดละ2020โลจ้ะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็คือกิโลละ2บาท2ถึง3บาท2ถึง3บาทแต่ละปีละปีเฮาขายไร่นึงนี่ถ้าขายแค่ตัวหญ้ามันนี่มันสิได้หลายจําได้มันก็ขึ้นกับว่าหญ้าเฮางามหญ้าเฮาบ่งามคันช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนราคาหญ้ามันก็สิสูงคันฤดูฝนราคาหญ้ามันก็จะลดลงจ้ะต่อไร่ต่อรอบก็ประมาณอย่างต่ําก็คือ 3,000 ถึง 6,000 7,000 ก็แล้วแต่ต่อไร่ต่อไล่ต่อก็คือขันยาสดเด้นี่จ้าขันยาสดในช่วงระหว่าง 3,000 ไปหา 6-7,000 ได้จ้านะครับหรือคือเรียกแล้วแต่รอบว่ามันสิไปขายในรอบไหนช่วงไหนช่วงไหนถ้าช่วงหญ้าบางหญ้านะจ้าก็ปลูกหลายมันก็สิได้อันนี้คือขายจากประสบการณ์15ปีของพี่นี่ในการปลูกเฮ็ดหญ้าพวกนี้มานี่อยากให้แนะนําในสมมุติว่าผู้ใดที่กําลังเริ่มปลูกหญ้าใหม่ๆนี่ปัญหาที่น่าสิพบสิมีหยังแน่เอ้าขอควรระวังขอแนะนํา1ก็คือเตรียมกําลังร่างกายเฮานี่แหละจ้าแล้วก็เตรียมดินเตรียมน้ําจ้ะ2อย่างนี้พอ2อย่างนี้พร้อมก็คือเตรียมสั่งท่อนพันธุ์ครับท่อนพันธุ์คันจะให้ดีคันสามารถเลือกได้ก็คือเอาท่อนพันธุ์ที่ไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปแต่ว่าคันบ่สามารถเลือกได้คําว่าบ่แก่เกินไปบ่อ่อนเกินไปมันสิอยู่ช่วงระยะจังได๋คันแก่คักๆมันจะออกสีเข้มๆทุกสายพันธุ์มันจะสีเข้มๆเข้มเลยจ้ะถ้าอ่อนๆมันก็จะออกขาวๆออกขาวๆถ้าเบิ่งสังเกตเบิ่งเฮาต้องเบิ่งมองใดของมันครับเบิ่งท่อนมันจับเปลือกท่อนมันเปลือกมันต
จ้าให้มันออกจักเทาๆบ่ให้มันเทาเข้มบ่หรือจังได๋จ้ากับประมาณเทาๆยังบ่ถึงกับดำถ้าเบิ่งก็คือมันเหมาะสมในการปลูกเขียวเข้มปนเทาๆครับถ้ามันแก่แห้งมันเป็นหยังแก่แห้งส่วนหน่อยที่มันสิบ่เกิดแต่ว่าส่วนมากคือมันจะน่านงอกแล้วคนก็สิแบบว่ามันบ่งอกแล้วจังซี่ได้มั้ยจ้าอ๋อความรู้สึกคนที่ปลูกใหม่ๆจ้าแต่มันก็สิงอกอยู่ล่ะแต่ว่ามันซ่าโดนมันจังสิงอกแต่ถ้าเป็นท่อนที่มันพอดีปึ๊บเอาไปลงปลูกปั๊บปักปั๊บมันก็สิจักมือเร็ว 2-3 มือ2-3 มือมันสิแตกใบออกมาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับเรื่องท่อนพันธุ์แล้วเรื่องเอียงอีกขอควรแนะนําข้อนี้ก็หลังปลูกก็ต้องดูแลว่าคันเบิ่งสภาพดินคันดินแห้งเฮาก็ต้องให้น้ําต้องให้มันซุ่มตลอดบ่กับบ่เชิงว่าซุ่มตลอดก็คือเปียกสลับแห้งเพราะอันนี้แล้วก็สังเกตว่ามีวัชพืชบ่จ้ะคันมีวัชพืชก็พ่วนหลักๆก็คือคันหลังปลูกประมาณอาทิตย์นึงถึงบ่เกิน2อาทิตย์หลังปลูกคือต้องได้พ่วนมันสิเฮ็ดให้กําจัดวัชพืชและดินเฮามันร่วนดินมันจะบ่แน่นหากมันจะขยายดีก็คือพ่วนอย่างที่เว้าหั่นล่ะว่าปลูกข้างนึงจ้ะเฮาก็พ่วนอีกข้างนึงกลับมาโปะเข้ามามันก็สิกลายเป็นแปลงที่มันปึ๊บพอดีแม่นจ้ะโอ้พอหลังจากนั้นก็ค่อยคันเบิ่งสังเกตว่าหญ้ามันเหลืองเฮาก็ใส่มูลสัตว์หรือว่าใส่ปุ๋ยอ๋อต้องเบิ่งว่าถ้าเกิดว่าใบมันนี่เบิ่งว่าเอ๊ะมันเริ่มเหลืองเริ่มหยังแสดงว่ามันขาดสารอาหารขาดสารอาหารขาดปุ๋ยก็หาขี้งัวขี้ควายใส่ให้มันแม่นจ้ะคันมูลสัตว์นี่แห้งดีดินมันจะร่วนอ๋อจ้ะแล้วก็เคี้ยวดนคือแสดงว่าข้อสําคัญในการปลูกหญ้าคือให้ดินร่วนแสดงว่าถ้าปุ๋ยเคมีเอามาใส่นี่มันจะทําให้ดินแจกแม่นบ่มันก็ไม่ร่วนเท่าไหร่ได้อยู่จ้ะแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ก็คือพวกคือใครแนะนําอยากแนะนําก็คือตามประสบการณ์ของคุณพี่ก็คือว่าเอาขี้งัวขี้ควายซะแต่ถ้าหาบ่ได้อีหลีก็จังว่ากันจังค่อยใส่เคมีเออแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์นี้คือมันจะทําให้ดินเราร่วนเพราะมันชอบดินร่วนจ้ะแม่นบ่จ้ะหน้าดินก็ไม่แข็งแล้วก็มันก็สิงามแบบนี้จ้ะโอ้มีหยังอีกบ่ข้อแนะนําก็คือคันช่วงทั้งที่ดีคันปลูกก็คือถ้าเราสามารถมีน้ําอย่าปลูกในหน้าฝนเพราะว่าคันหน้าฝนเวลาฝนมันตกชุกดินมันจะแน่นวัชพืชมันจะหลายการเจริญเติบโตมันจะซ่าแต่ถ้าคันเฮาบ่สามารถหลีกเลี่ยงปลูกได้เฉพาะหน้าฝนก็จังค่อยปลูกแต่ว่ามันการเจริญเติบโตมันจะสู้หน้าหนาวกับหน้าร้อนบ่ได้แสดงว่าถ้าแนะนําคือให้ปลูกขอให้มีน้ําแล้วก็ปลูกหน้าแล้งดีสุดจ้ะช่วงที่ไม่ใช่แม่นจ้ะถ้าไม่ใช่ฤดูฝนขอไม่ใช่ฤดูฝนจ้ะมันจะบางคนก็สิบอกว่าปลูกใส่ฝนมันจังสิงามบ่แม่นแม่นบ่มันก็เกิดแต่ว่ามันหั่นการเจริญเติบโตมันสู้คือจากประสบการณ์นี่จ้ะแม่นบ่มันสิสู้อันว่าจะพืชเก่าบ่ได้แม่นจ้ะละดินมันจะแน่นคันหน้าฝนน่ะคือสําคัญมี2อย่างเลยที่ผมจับจุดได้ที่พี่ยกแนะนําก็คือห้ามให้มันดินแน่นดินต้องร่วนดินต้องบ่แจบ2ต้องมีน้ําจ้ะ2อย่างนี้เลยจ้ะได้การมีหยังอีกบ่ก็ดูแลก็คือใส่ใจล่ะหลักๆคือใส่ใจคันเฮาใส่ใจมันก็สิงามเร็วครับแล้วก็อยู่ได้ดนแล้วก็คือสัตว์เฮาได้กินอาหารที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์จ้ะร่างกายก็แข็งแรงที่สําคัญก็คือมันก็คือคันเฮาเหลือจากเลี้ยงสัตว์เฮาก็ขายขายเลยสร้างรายได้ให้กับตัวเฮาอีกไล่ตั้งแต่ปลูกปักต้นพันธุ์ปึ๊กลงไปจากมันฮอดมือเฮาตัดได้นี่มันจักเดือนคันใส่ใจแล้วก็ปลูกช่วงที่มันปลายฝนก็ประมาณยังบ่ถึง2เดือนก็ตัดขายได้ได้จ้ะรอบต่อไปประมาณ35มื้อคือเดือนเป็นช่วง 35-45 มื้อคือตัดมื้อนี้ก็คือนับไปเลย 30-45 มื้อก็ตัดได้อีกแม่นจ้ะเนาะแต่ว่ารอบนี้หลังปลูกมันยังบ่แตกก็หลายรอบต่อไปยิ่งตัดยิ่งแตกบ่มันจะมันแห้งสิบึ้มก็ไปอีกจ้ะโอ้แต่ว่าลําต้นมันจะเล็กลงจักหน่อยเพราะว่ามันแตกก็หลายมันแตกก็หลายใบมันก็สิลายขึ้นมันก็จะเหมาะกับการกินสดแบบนี้แม่นบ่แม่นแต่ถ้าจะเป็นหมักต้องโตๆต้องประมาณ3เดือนอ่ะโอเคช่องทางติดต่ออีหยังต่างๆติดต่อกันจังได๋ครับนี่จ้าเบอร์โทรจ้า0844096115ถ้าอยากเข้ามาขอความรู้ได้บ่ได้จ้าพี่การเบิ่ง Google Map ได้จ้ายกฟาร์มกาฬสินยกฟาร์มกาฬสินเด้อหรือว่า Facebook อรณีสำราญรื่นภาษาไทยอรณีสำราญรื่นนะครับภาษาไทยเอาขอบคุณพี่หยกครับที่ให้เส้นทางอาชีพเกษตรและนวัตกรรมของเราได้มานำเสนอเรื่องราวของความรู้เป็นข้อแนะนําให้คนที่กําลังอยากมาปลูกยุงปลูกหญ้านี่ล่ะเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณเช่นกันค่ะรวมรายงานครับ